โอ้มาแล้วครับเจ๊จ๋าสวัสดีครับเราต้องไปถึงเสียงสองกันแล้วล่ะครับผมเพิ่งปล่อยมาสักพักแล้วสิบสามปล่อยมาวันที่13กุมภาครับผมก็เพิ่งล้านวิวแล้วนะครับในที่สุดเราก็มีเพลง1ล้านวิวเลยเป็นยังไงเราคิดไหมว่าจะกระตอบรับจะดีขนาดนี้ตอนที่เราตัดสินใจปล่อยเพลงนี้ขออีกทีได้ไหมครับเราคิดไหมว่ากระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจว่าเพลงนี้มันก็คงมีคนฟังเยอะขึ้นกว่าเพลงก่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่า2เพลงที่ผ่านมามันค่อนข้างยากนิดนึงยากสำหรับผมเหมือนกันพอเพลงนี้มันออกแนวป๊อปมากขึ้นแล้วก็ได้น้องมาเบลมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ง่ายขึ้นฟังได้ง่ายขึ้นเราแบบว่าไม่มั่นใจเลยเหรอเพราะก่อนหน้านี้2ที่เราปล่อยมาก่อนหน้านี้เพลง2เพลงก่อนหน้านี้ทุกคนก็รู้จักเจเจในนักร้องคนหนึ่งแล้วคือ2เพลงก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมอยากทำแบบที่ผมอยากทำอะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แบบผมทำเพื่อมอบให้แฟนๆที่รอฟังแบบเป็นของขวัญเป็นของขวัญเพลงเพราะรับวาเลนไทน์อะไรเงี้ยงั้นเรามาลุ้นกันเพลงก่อนที่มาของเพลงนี้กันหน่อยนึงจริงๆครับผมที่มาของเพลงนี้คือเพลงชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับผมก็ในตัวเพลงอ่ะมันก็จะเล่าถึงการกระทำที่สมมติว่าเวลาเราทำกับแฟนสองคนอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลากุ๊กกิ๊กกันหรือว่าเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยอย่าทำสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นเห็นได้ไหมเพราะว่าเราเขินอะไรเงี้ยก็มันเป็นมองของคนที่แบบว่าข้างรักใช่ใช่ครับก็ข้างรักแต่ว่ายังติดเก๊กอยู่อะไรเงี้ยก็เข้าอย่างตัวเจก็ติดเก๊กอยู่ตัวเราทำเสียงสองบ่อยไหมครับอะไรนะครับทำเสียงสองบ่อยไหมครับก็ค่อนข้างบ่อยครับเวลาเรียกแมวอะไรเงี้ยเอ้ยบุ๊กบิ๊กแล้วจริงๆแล้วเพลงก็ไปใช้ความรู้สึกส่วนตัวรีเลทกับความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาด้วยในเพลงนี้ก็ใช่ครับก็เวลาเขียนเพลงก็จะใช้แบบจากประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแบบเราพอเรามาทำพาร์ทเพลงปุ๊บเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันให้ได้มากที่สุดก็เลยทุกเพลงคอนเซ็ปต์เพลงทุกเพลงแล้วก็เนื้อเพลงเราก็จะมีส่วนร่วมได้หมดเพลงนี้เขียนกับใครเพลงผมเขียนกับพี่ปั้นครับพี่ปั้นวงลัสครับผมครับผมเป็นไงฮะตอนจะแชร์ความคิดเห็นยังไงฮะตอนเขียนเพลงนี้กับพี่ปั้นตอนเขียนเพลงก็ได้ไปเซสชั่นของพี่กอบครับพี่กอบกับไฮคลาวครับผมแล้วก็เขาก็ให้ผมเข้าไปอยู่เซสชั่นที่มีพี่เบนแล้วก็พี่ปั้นวงลัสครับก็เลยทำเพลงด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นเพลงเสียงสองขึ้นก็โปรเซสมันก็ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าแบบเหมือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทำงานเป็นครั้งแรกแล้วมันก็คลิกกันเลยครับผมจนแบบผ่านมาปี2ปีแล้วถึงจะได้เอาเพลงนี้กลับมาทำจริงเหรอใช่เพลงนี้เกิดขึ้นประมาณ2ปีประมาณปี2021ครับคือหมายถึงว่าตัวเพลงเดโมเสร็จแล้วแต่ว่าเพิ่งยกเดโมมาทำเป็นมาสเตอร์เลยที่2021ก็คือ5ปีประมาณ5-6ปี5ปี6ปีใช่เพราะนี่ในพาร์ทของดนตรีอะไรนะครับโอเคอ๋อปีนี้24 4ปี3ปี3ปีก็ประมาณนั้นในพาร์ทของดนตรีแหละจริงๆในพาร์ทของดนตรีเราก็จะเหมือนโยนเลฟหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้ไปให้พี่เบนอะไรเงี้ยแล้วพี่เบนก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเรามีปรับแก้หรือว่าใส่แนวไอเดียอะไรเราเข้าไปมากน้อยขนาดไหนกับพาร์ทดนตรีพาร์ทดนตรีผมก็คือผมไม่ได้รู้เรื่องโน้ตหรือว่าเรื่องแบบทฤษฎีดนตรีแต่ว่าผมก็จะบอกว่าผมชอบประมาณนี้เอาไปแบบเลือกกันครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อร้องก็จะเขียนกับพี่ป้านเลยแล้วก็วันนั้นก็เหมือนจะเสร็จเร็วมากๆเหมือนกันนะที่นี่ได้เนื้อได้ดนตรีมาแล้วแท็กซี่มาบิวมายังไงอ๋อครับผมก็พอในตัวเพลงอ่ะมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็คือก็เป็นผมนี่แหละกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเอามาทำทั้งทีแล้วเราจะเอาใครดีอะไรเงี้ย แล้วมันก็ด้านผมก็เปิด TikTok แล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลิปน้องมาเบลตอนที่เขาแบบเปอร์ฟอร์มเพลงน่าจะเพลงดีใจอยู่ครับ ก็เห็นแล้วก็รู้สึกน้องน่าสนใจดีแล้วก็เสียงน้องก็เหมาะกับเพลงของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับผมอยากจะมีท่าเต้นในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ดีก็เลยชวนน้องมาเบลแล้วน้องมาเบลก็ตอบรับก็ฟังคุณน้องนะครับอย่างนี้เราไปเพลงก็คือมีท่าเต้นที่แบบน่ารักน่ารักด้วยครับผมก็มันก็ไม่ท่าเต้นมันน่ารักแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเต้นแบบ
ไหนๆเรากลับมาเต้นแล้วเราก็อยากจะแบบชาเลนจ์ตัวเองหน่อยใช่คำว่ากลับมาเต้นกลับมาเต้นเพราะว่าไม่ได้เต้นนานแล้วก็ผมไม่ค่อยมั่นใจในการเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ากลับมาเต้นทันทีก็เอาสักหน่อยแต่ก็เอาคือสุดเลยนะก็ยากอยู่ครับก็กว่าจะได้ก็ใช้เวลาประมาณนึงในการจูนอะไรเงี้ยแล้วทำไมออกมาเบลเป็นไงบ้างครับน้องน่ารักมากเลยครับคือผมมันไม่ค่อยมีโอกาสในการแบบเหมือนทำงานกับรุ่นน้องศิลปินรุ่นน้องหรือว่านักแสดงรุ่นน้องเท่าไหร่เงี้ยพอได้มาเจอน้องมาเบลก็รู้สึกว่าสดใสน้องสดใสมากแล้วก็แบบมี energy มากมันก็ทำให้เราแบบสนุกในการทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยมีการปรับจูนอะไรบ้างไหมครับเรื่องว่าการน้องหรือว่าอะไรผมว่าปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการความสนิทมากกว่าครับหมายถึงว่าเราผมไม่เคยคุยกับน้องมาเป็นการส่วนตัวละลายพฤติกรรมกันนิดนึงเราเรียกว่าละลายพฤติกรรมซึ่งเวลาเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันที่ห้องอัดแล้วก็ซ้อมด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายเอ็มวีเลยครับเราก็ใช้ช่วงเวลาที่ถ่ายเอ็มวีก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าก็พูดกันน้อยอยู่ดีครับเพราะว่าแบบต่างคนต่างผมไม่รู้น้องแต่ผมเขินผมไม่รู้จะพูดอะไรกันต่อก็ไม่ถูกกับ MV ครับผม MV เนี่ยก็ได้บริษัทของไอซ์ครับผมมาช่วยทำให้เรียกว่ามาช่วยกันมาช่วยกันครับก็มันก็เลยทำให้บรรยากาศในกองมันสนุกนั่นแหละครับซึ่งตัว MV เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ภาพมันออกมาดูง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับจีนที่เป็นพ่วงกับครับแล้วก็เขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าอ่ะอย่างนั้นนะเอาให้มันเป็นแบบเหมือน MV ซ้อน MV ละกันก็คือมันก็จะออกไปทางแบบเหมือน behind the scene หน่อยอะไรก็ผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ออกมาดีกว่าที่เราคิดอะไรครับแต่ว่าองค์ประกอบคือเจเจผ่านตาเจเจทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อร้องมา MV ทุกอย่างคือเป็นคนทั้งหมดใช่สนุกดีครับครับผมจะเพลงยังไงปล่อยอย่างนี้ไปแล้วมันจะมีเพลงต่อไปอีกไหมคะอ๋อเดี๋ยวเพลงต่อไปก็น่าจะปล่อยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วก็มีสต็อกไว้แบบหลายเพลงอยู่แต่ว่าเรายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเพลงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะปล่อยประมาณช่วงอีกทีน่าจะก่อนกลางปีกลางปีสักเดือนสองเดือนใช่อีกเดือนสองเดือนอะไรปีนี้จะทำกะเขาจะปล่อยผมจะปล่อยให้มากที่สุดทำอีพีอัลบั้มเลยได้ไหมฮะปล่อยละเป็นลักษณะอีพีอัลบั้มเลยอาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยเอออาจจะปีหน้าเนี่ยปล่อยหลายเพลงมีแพลนทำคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วครับหรือยังไงอยากมีครับเออเดี๋ยวก็ได้ประกบเลิศมาไหมครับมาไปได้ไหมครับไปได้โอเคแสดงว่ามีการวางแพลนอะไรตรงนี้ไปแล้วด้วยก็มองเราก็แพลนไว้นะครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้พอมันทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องขยับแพลนตามสถานการณ์ครับยิ่งทำบริษัทเองด้วยแล้วก็ต้องเซ็นเช็คเองด้วยมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงครับผมแล้วเข้าใจนะเวลาเราเห็นเม็ดเงินในการทำเพลงหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจตอนเซ็นเช็คไหมครับว่ากระบวนการมันอ๋อเข้าใจครับครับผมเข้าใจแล้วเนาะรู้สึกเนาะตอนนี้ความสำเร็จตรงนี้เจเจคือปล่อยไม่กี่วันก็คือพอล้านวิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำงานด้านเพลงมากขึ้นเรื่อยๆ energy มันก็มันก็ช่วยด้วยครับแล้วก็ยิ่งมันเหมือนกับว่าพอเราอยู่กับมันมาในระยะเวลาหนึ่งอ่ะพอเราเห็นมันไปได้ดีเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยบวกกับว่าในเส้นทางของการเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินเอาตรงๆผมก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่อย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมันก็เหมือนเป็นการ explore ของผมไปด้วยแล้วก็อาจจะเป็นของคนฟังเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการที่เห็นมันไปได้ดีแล้วก็เราก็ตื่นเต้นว่าสิ่งที่เราจะทำใน next step มันจะเป็นอะไรต่อก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะอย่างแนวเพลงบอกถึงกันต่อไปที่อยากจะทำเป็นแนวอะไรเอาที่ทำไปแล้วก็ได้มันมีแนวไหนบ้างลองเล่นกันสักหน่อยมันมีค่อนข้างหลากหลายมันก็มีทั้งช้าแล้วก็เต็มแล้วก็เร็วยังไม่มีเพลงช้าก็อาจจะเป็นเพลงช้าใช่ครับที่จริงใจคืออยากปล่อยเพลงช้าต่อไปใช่ไหมผมยังคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบมัวแต่พยายามโปรโมทเพลงเสียงสองให้มันไปได้มากที่สุดโฟกัสก่อนถ้ามันรู้สึกว่าการทำบริษัทหรือว่าการทำงานเพลงเขาที่สุดมันมั่นคงขึ้นไหมในใจเจเจถามว่ามั่นคงไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบว่ามันมั่นคงได้ขนาดไหนหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วเราก็คิดว่าได้เห็นทิศทางข้างหน้าชัดเจนขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย
หายไปเลยเออทำมันชัดเจนไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากมันเยอะแล้วผมโตขึ้นแล้วกันครับผมคิดว่าถ้าในอนาคตถ้ามันจะต้องไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปในทิศทางอื่นผมรู้สึกว่าผมจะรับมือมันได้ดีตอนนี้ยังสนุกกับการเมเนจอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยป่ะสนุกมากครับแต่ว่าพี่ๆเหนื่อยพี่ทีมงานเหนื่อยพาร์ทเนอร์ของเราแหละพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราแหละเหนื่อยแบบเป็นไงครับผมเหนื่อยกับเราด้วยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าคือช่วงนี้พอหนึ่งท้องงานค่อนข้างแน่นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันดูส่วนใหญ่แล้วแบ่งพาร์ทกันยังไงฮะในการช่วยกันดูในเพราะเราทำบริษัทด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้แบ่งพาร์ทเลยครับก็คือช่วยกันดูครับช่วยกันดูเลยใช่ครับคือถ้าคิดว่าเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาใช่ครับเลยคู่คิดคู่ปรึกษาคู่หาทางออกอย่างเพลงนี้เขามีส่วนช่วยเรามากน้อยขนาดไหนเสริมเอาเรื่องเขามาเขียนแล้วกันครับอุ้ยเห็นไหมล่ะแสดงว่าตอนอยู่ด้วยกันก็คือทำเสียงสองงานบ่อยครั้งไม่เชิงทำเสียงสองคือจริงๆแล้วในตัวเพลงอ่ะผมจะพูดถึงแบบสมมุติว่าเวลาที่อยู่ด้วยกัน2คนผมจะชอบเล่นเหมือนเล่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอเราออกมาข้างนอกแล้วเรามีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆเค้าก็จะมีจังหวะที่แบบชอบหลุดเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเก็บไปเล่น2คนได้มั้ยแต่ว่าก็ยกคําว่าเสียง2มาเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีครับแล้วเวลาเดินกับเพื่อนแล้วมันเขินหรือมันช็อตหรืออะไรยังไงฮะมันเขินก็ทั้งเขินครับเออแล้วแบบพอเราอยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะค่อนข้างมีมาดนิดนึงเอาเรื่องของเขามาเขียนแต่ว่าเราอะในเพลงนี้มันเป็นเพลงของสำหรับคุณข้างรักครับผมเราอยู่ในหมู่คุณข้างรักเหรอตอนที่เขียนเพลงนี้ไม่เห็นหรอครับเฮ้ยโอเคเห็นป่ะเออไม่ไงมันช่วงนี้เป็นยังไงมันมีความคลั่งขนาดไหนเลยช่วงนี้ก็ค่อนข้างผมว่าต่างคนต่างทำงานแล้วครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบออกไปนั่นไปนี่กันเท่าไหร่ครับผมแต่ล่าสุดวาเลนไทน์ก็รูปตรงนี้นะครับเป็นไงล่าสุดวาเลนไทน์ก็ไปกินข้าวก็กินข้าวปกติครับไม่มีอะไรชอบฟิวเลยกินข้าวปกติเนี้ยไม่ว่าปกติทุกทุกเออทุกปีจะมีความพิเศษของของขวัญอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับปีนี้คือเราก็ไม่ได้ให้อะไรด้วยเพราะว่าเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวค่อยด้วยความที่เราทำงานมาทั้งคู่ใช่ป่ะแล้วพอรู้ตัวทีมันก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วเราก็เลยจองร้านอาหารแล้วเราก็กินอาหารกันปกติแล้วบนโต๊ะอาหารเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันพิเศษก็คุยเรื่องงานนะครับครับผมจริงในตอนนั้นแบบตอนแรกบอกว่าวาเลนไทน์จะต้องมีนัดกินข้าวกับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็มีเวลาไปทานข้าวกันสองคนใช่ครับเพราะเหมือนตอนแรกน่าจะนัดเพื่อนหรือว่าเพื่อนเหมือนนัดวันที่13เราก็เลยวันที่14เราเลยว่างอ๋อไม่ใช่ดิเออยังไงอะไรเอาใหม่อะไรดิชั้นใหม่ผมจำผิดเออจำผิดอ๋อเราไปกินข้าววันนี้แหละวันมาเลยค่ะแล้วเราก็ไปหาเพื่อนกันต่อครับเพื่อนเราใช่อย่างจะเจอแบบโต๊ะอาหารมันมีคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันนั่นขึ้นปะเพราะว่าแบบเรื่องงานมันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยก็ไม่จริงๆมันผมว่ามันชินกันไปแล้วมันก็แบบเหมือนงานเหมือนพอเราทำบริษัทด้วยกันมันก็งานมันก็อยู่ในชีวิตเราเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตชีวิตแฟนจะบอกว่าชีวิตคู่ก็ยังต้องถามงี้เวลาที่เรามันจะต้องสวีทกันมันน้อยขึ้นปะมันน้อยลงปะมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยต้องถามคนรอบตัวพี่เห็นไหมล่ะครับเฮ้ยเห็นถ้าเวลาเธออยู่ด้วยกันพี่มีความสุขด้วยเออเวลาเธออยู่ด้วยกันทุกคนมีความสุขตามอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เหงาเจกันเหนื่อยเงี้ยแบบว่าน่ารักอะไรทุกคนแบบว่ายินดีแฮปปี้ไปกับเราเลยขอบคุณมากครับเราติดตามกันเรื่อยๆเพราะว่าอะไรสังเกตจากตอนนี้เจเรามีความสุขนะครับตอนสัมภาษณ์นี่ก็เรนมีความสุขนะครับก็ได้คุยกับพี่ๆเนี่ยเออวันนี้เราได้มาโปรโมทเพลงไงเราก็เลยแบบมีความสุขเพราะเราแบบอยากให้เพลงมันไปได้ดีเพราะว่าเราลงเงินเองเออเห็นป่ะล่ะเออโอ๊ยเงินเนี่ยพังเลยเออครับผมคุ้มทุนยังคุ้มทุนยังยังไม่รู้ครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตีมาแบบเป็นปีคุ้มมั้ยครับคุ้มมั้ยฮะเออเพลงเธอดีขอบคุณครับเออ
แต่จริงจริงเจเครียดเรื่องเงินอะไรงี้ป่ะไม่เครียดครับไม่เครียดครับโอเคครับผมเพราะอะไรไม่ได้จับไม่ได้ดูไม่ได้คือไม่ได้รวยนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นยังไม่เน็ตได้ยังไม่เน็ตไม่เน็ตถูกงานถักผมเข้ามาได้เลยได้เลยครับอัปเดตงานอย่างอื่นบ้างนอกจากงานเพลงปีนี้เราจะได้ติดตามผลงานอ๋อใช่นอกจากเพลงนะครับผมเดี๋ยวเพลงก็จะปล่อยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงประมาณปลายปีก็จะมีซีรีส์กับพี่ต่อนะครับผมการุณยฆาตการุณยฆาตเป็นไงเนี่ยกระแสเป็นไงบ้างหลังจากเปิดตัวออกไปแล้วเปิดตัวไปแล้วก็กระแสดีมากครับเพราะว่าเหมือนนิยายเรื่องการุณยฆาตก็มีแฟนๆติดตามค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนของนิยายอะไรเงี้ยแล้วพอทางช่องวันเขาได้ยกนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ทุกคนก็ดูตื่นเต้นกับภาพที่มันออกมามากๆอย่างเงี้ยซึ่งผมกับพี่ต่อก็ตื่นเต้นเช่นกันแล้วก็น่าไม่ใช่น่าจะก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอย่างเจเจอย่างที่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะมันจะต้องเชียร์และตัวชาร์ความสามารถตัวเองอีกเรื่องนึงเลยผมว่าด้วยความที่บทมันโตขึ้นมันก็น่าจะได้เพราะผมรู้สึกว่าบทในตัวการุณยฆาตกับผมนะวัยเนี้ยที่เราผ่านชีวิตมาสักพักนึงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันพอดีกันเคมีกับพี่ต่อก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะสนิทกันอยู่แล้วใช่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคือต้องขึ้นเขาครับต้องขึ้นเขาต้องขึ้นเขาใช่แต่ว่าคือโลเคชั่นยังไม่ได้ขออะไรเงี้ยครับตอนนี้อยู่ในช่วง process pre-production อยู่ก็เดี๋ยวรายละเอียดถ้ามันออกมาเร็วๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีขึ้นเขาแสดงว่าปีทั้งปีเจเจก็รับแค่ผลงานการแสดงเรื่องเดียวหรือมีเรื่องอื่นมาอีกตอนนี้ยังมีเรื่องนึงอยู่เพราะว่าผมพยายามจะรับให้มันได้น้อยที่สุดเพราะว่าผมอยากจะทําให้มันดีครับไม่ค่อยอยากไม่ใช่ไม่ค่อยอยากไม่ผมไม่เคยรับซ้อนกันหลายๆเรื่องการกล้องกันใช่ก็ไปติดตามกันได้เนาะฝากติดตามกันด้วยนะครับกำลังยาคาดนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงกับเสียง2ขอฝากเพลงเสียง2นะครับตอนนี้สามารถชมได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Jailer นะครับผมแล้วก็เพลงก็สามารถฟังได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมก็เซิร์ชคำว่าเจเลอร์ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะปล่อยเพลงออกมาอีกแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงที่น่าตื่นเต้นออกมาอีกยังไงก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับไม่นานเกินรอครับโอเคมีเสิร์ชในเร็วไปร้องเออร้อง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 หน่อยจริงจนตัวน่ารักมันก็เป็นกับเธอแค่คนเดียวคำพูดแบบเนี้ยมีไว้พูดกับเธอแค่คนเดียว Girl I just can't keep my cool แบบว่ายังไงคะอยากกินอะไรคะเหนื่อยไหม baby ครับผมประมาณนี้ความสุขความสุขเออตรงนี้อินเสิร์ตอะไรครับฟังเออมีท่าเต้นอ่ะท่าเต้นผมยาวมากครับก็แค่หุ่นนะเถอะโอ้ฮุกเนี่ยยาวครับสองรอบแต่ขอฉันพอเห็นได้ไหมล่ะโอเลโอเลโอโอเลโอเลโอโอเลโอเลโออันนี้แต่แค่นี้เหรอแต่แค่นี้เลยแต่แค่นี้เลยง่ายง่ายครับสามารถเต้นตามได้นะครับโอเค